คุณดนัยบอกว่าชอบตีโอเวอร์สวิงแก้ไขไงดีครับโอ้โหก่อนอื่นคำว่าโอเวอร์สวิงคุณกับผมเนี่ยคุณกับผมคุณนี่คือหมายถึงท่านผู้ชมกับผมเนี่ยต้องมีนิยามตรงกันก่อนนะว่าโอเวอร์สวิงคืออะไรนะครับโอเวอร์สวิงคืออะไรมันคือแบ็กสวิงแล้วคิดว่ามันเลยจุดที่มันควรจะเป็นหรือว่าเอาคนทั่วไปก่อนคนทั่วไปมักจะมองว่าOver swing เมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่แบ็กสวิงเสร็จแล้วก้านไม้มันเลยขนาดแล้วมันตกเงี้ยอันนี้คือโอเวอร์สวิงแล้วอันนั้นคือเป็นคำนิยามที่ผมเชื่อว่าคนประมาณ 8-90% โดยเฉพาะยิ่งนักกอล์ฟและเมเจอร์เข้าใจนั่งอยู่ปั๊บสวิงปึ้งอย่างนี้โอเคมาจนถึงนี่ถือว่าอู้สวยมากอย่างโปรเลยไม้ขนาดพื้นทันทีที่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเรียกโอเวอร์สวิงอันนี้คือหลายคนจะมีนิยามอย่างนี้ใช่ซึ่งผมคำว่าโอเวอร์สวิงผมไม่ใช่นิยามนั้นนะครับนิยามของคำว่าแบ็กสวิงที่ดีของผมคือขึ้นมากที่สุดโดยที่คุณยังรักษาความสัมพันธ์ของร่างกายของคุณไว้ได้สุดแล้วไม่หลุดสุดแล้วไม่หลุดผมไม่รู้ว่าคุณสุดที่ไหนนะแต่ละคนแต่ละคนสุดไม่เท่ากันใช่บางคนนิดเดียวก็สุดละหมุนไปกึกสุดแล้วอ่ะบางคนก็หมุนได้เต็มที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของผมว่าคุณโอเวอร์สวิงนะครับเอาอย่างนี้ก่อนคำนิยามผมคือแบ็กสวิงที่แบบคำว่าฟูลสวิงแล้วกันนะฟูลสวิงที่ดีคือการขึ้นโดยที่คุณยังรักษาความสัมพันธ์ของร่างกายไว้ได้นะครับในที่นี้ผมคงจะไปเน้นไปที่แขนกับลำตัวเป็นหลักนะครับคงไม่เข้ารายละเอียดไปถึงสะโพกสะโพกไม่เอาเอาว่าเนี่ยแหละเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับไอ้ข้างบนนี่แหละนะครับว่าไหล่ตัวนักตัวแขนมือไม้มันสัมพันธ์กันได้ดีเหมือนกับที่ตอนคุณจดอยู่หรือเปล่าซึ่งนะครับความหมายของผมคือว่าคุณหมุนมากที่สุดที่คุณยังรักษาความสัมพันธ์นี้ได้อันนั้นคือฟูลสวิงที่ดีถ้าขึ้นไปป้าบตัวหยุดแต่แขนไม่หยุดถึงแม้คุณจะขึ้นแค่นี้ผมก็จะเรียกว่าโอเวอร์สวิงเหมือนกันนั่นคือความคำนิยามของผมนะครับถ้าตัวคุณหมุนแขนคุณไปด้วยโดยที่ทำมันเป็นความสัมพันธ์เดิมเหมือนตอนเซตอัพนะครับหันไปไหนก็อยู่ตรงนั้นหันไปไหนก็อยู่ตรงนั้นหันไปไหนก็อยู่อย่างนี้อันนี้คือเป็นฟูลสวิงที่ดีฟูลสวิงที่ดีไม่มีคำว่าโอเวอร์สวิงไม่มีคำว่าโอเวอร์สวิงนะเมื่อไหร่ถึงจะเรียกโอเวอร์สวิงโอเคสมมุติผมหมุนขึ้นมาป้าสังเกตนะครับปึ๊บตัวผมอยู่แล้วนะไปแต่แขนแล้วนะถึงแม้จะขึ้นแค่นี้สำหรับผมนี่คือโอเวอร์สวิงแล้วโอเคเพราะฉะนั้นแขนพับแขนหุบศอกกลางอะไรพวกนี้คือเพราะว่ามันหลุดออกจากกันแล้วเพราะคุณมีข้อคำอะไรนะ limitation คือการหมุนของคุณมันทำได้เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะให้แขนมือไม้ยังรักษาความสัมพันธ์เดิมที่มันเกี่ยวเนื่องกับคุณเกี่ยวเนื่องกับตัวของคุณคุณควรจะขึ้นแค่นี้คุณถึงจะมี full swing ที่ดีนะครับหมุนได้แค่นี้แต่แขนไปต่ออันนี้คือ over swing หมดไม่ได้เกี่ยวว่าไม้คุณขนาดหรือไม่ขนาดเลยผมไม่เคยคิดว่าคำว่า over swing ของผมคือไปวัดกันที่ไม้ขนานพื้นเพราะมันจะทำให้คุณเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเช่นปึ๊บโอ้โหในทีวีเขาขนานพื้นเพราะฉะนั้นคุณหมุนไม่ได้แล้วนี่มันก็ไปแต่แขนถูกป่ะโอเวอร์สวิงไหมดูไม้ขนานไม้เนี่ยเอาไม้สวยเลยสวยเลยเปล่าหลุดแล้วแต่ผมเนี่ยแต่จริงๆมันคือโอเวอร์สวิงไปแล้วสำหรับผมนั้นคำว่าโอเวอร์สวิงตรงนี้ต้องเข้าใจใหม่คอนเนคชันต้องไม่หลุดใช่ความสัมพันธ์มันต้องไม่หลุดฟิลนิโคลสันจอห์นเดลี่นักไม้ชี้ลงมาถึงพื้นเลยโอ้โหนี่โอเวอร์สวิงเนี่ยไม่ใช่ตัวยืดหยุ่นตัวเขายืดหยุ่นแล้วเขายังรักษาความสัมพันธ์ตรงนั้นไว้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรดีชดเชยได้เยี่ยมยอดใช้คำนี้โอเวอร์สวิงแต่ชดเชยตอนลงได้เยี่ยมยอดมันก็โวสุยของเขาแล้วก็หลายคนที่เป็นอยู่หลายคนที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นคนที่ชดเชยได้ดีก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนโอเวอร์สวิงก็จริงแต่ก็ยังตีได้ดีนะครับถ้ามันไม่ได้มีผลเสียถ้าคุณตีผลงานออกมาโอเคแฮปปี้ดีถามว่าต้องแก้ไหมก็ไม่จำเป็นนะว่าไปแล้วแต่ถ้าเพื่อความสวยงามอยากแก้โอเคอันนั้นก็ต้องใช้เวลากันหน่อย